คุณร้องเพลงสักเพลงนะเพลงอะไรพี่ร้องได้มั้ยได้ว่าออกวิดีโอ SC วันนี้ผมไม่โอกาสพี่นะพิเศษเลยนะครับมีอยู่เพลงนึงผมจะร้องให้ฟังพิเศษเลยได้ได้เพลงเดียวเพลงเดียวแล้วมันจะจบเพลงมั้ยพี่ก็พยายามฟังให้จบนะเลยๆพี่ร้องพี่ร้องพี่ร้องมั่นใจหรือเปล่าอ่ะเอาขาไม่ตั้งพี่ล่ะสักเพลงพี่ล่ะไหวไหมพี่หนักไหมกีต้าร์หนักไหมไหวไหวเลยสักเพลงพี่สักเพลงแม่พี่ร้องเพราะจังเลยนะยังเขายังไม่ได้ร้องพี่อย่ามองผมกันดิหน้ามันน่ากลัวขออภัยสุภาพสตรีนะครับโหน่ารักมากเลยวันนี้ทุกท่อนน่ารักมากเลยเออเพราะด้วยปากหวานนี่ปากหมาจริงเลยปากหวานปากหวานโดยเฉพาะสุภาพสตรีที่ยังโสดและบริสุทธิ์นะครับนั่นอ้าวคิดจะร้องก็ร้องเฉยๆซะงั้นใจก็ไม่มันคงลาเปิดกระโปรงแล้วก็โดดขึ้นทีจับว่าแล้วนมดมแก้ม2ทีจับนมดมแก้ม2ทีขึ้นทีแล้วก็ยีหัวนมนมนมเจ้าเอ๋ยก็เคยดูดเล่นมาก่อนนมจะขาวหรือดำก็คำนิ่มเหลือไหนก็ตามที่ยามบีบเล่นไม่เบื่อเบื่อมีกระเสือเรื่องนมเหมือนกันนมเอาไว้สวยกลมดังส้มใบใหญ่ยามบีบเล่นเป็นไตทำให้กระสันเพลงพี่สร้างสรรค์มากนมพวกสาวนี่โตโตยามบีบเล่นเป็นมันแต่ไม่ทานน้ำดำดังเช่นคนกล้านต้องนมเมียที่บ้านอย่าและเหี่ยวนักหนาต้องเกาหลีสวยงามดีช่างบาตาสนมสาวอเมริกาใหญ่นักหนาบีบแล้วหญิงมันเด้งดึงเด้งดึงตั้งมีเด้งดึงด้วยเด้งดึงตึงตังต้องสาวญี่ปุ่นแสดงว่าไปญี่ปุ่นมาแล้วใช่มีนมเม็ดในที่ปลายยอดทาฉันรับไม่ได้เลยเชียร์นมเมียตัวเองอยู่โปรโมทหน่อยนมที่ได้อมได้โตเป็นนมขึ้นมาแม่นมของใครไม่ยิ่งใหญ่แต่นมเมียสักดาเคยดื่มเล่นกันมานมเมียสักดายิ่งดูยิ่งมันเด้งเด้งเด้งโอ้โหนมแม่ท่านสำคัญยิ่งเมียป่ะฮะเมียพี่ป่ะฮะไม่ใช่ลักษณะเดี๋ยวอะไรเมื่อกี้จะดูดนมใช่ไหมอ่ะดูดเขาร้องเขาร้องเฉยๆอีบ้าเมื่อกี้เขาดูยาละเหี่ยวหนาปะโถโอ้โหจริงๆเลยนะครับไม่น่าเชื่อเพลงพี่นี่ร้องออกมานี่จังไรได้จริงๆนะจะเอ้ยดีสุดยอดเลยโอ้โหเพลงพี่เองเหรอพี่ใส่งอบดีกว่าหมวกเออใส่หมวกดีกว่าเออพี่เล่นได้ไหมได้เออเล่นได้นะไม่น่าพี่ไปยืนนู้นดีกว่าไปอ้าวนึกว่าจะร้องไม่ก็โชยเหรอสักดากันชนไงไม่รู้จักเหรอคนนี้เหรอเออคุณโทษขอมือนิดนึงขอบคุณครับเป็นเพลงเพื่อชีวิตนะครับก็เลยมาร่วมแจมกับอาชีซึ่งหล่อด้วยครับผมสักดากันชนซึ่งเป็นเพลงเพื่อชีวิตตอนนี้ทำอยู่ร่วมๆกันอยู่ใช่ครับผมมีคุณน้อยจตุรงค์พงษ์พิมายแล้วก็หลายๆท่านเพลงของอาชีเสียงหล่อครับผมหลายๆท่านด้วยกันรวมๆกันครับผมใช้ชื่อชุดว่าเพื่อชีวิตก็มีหานะครับคงจะวางตลาดในเร็วนี้เป็นแนวเพลงใหม่ฉีกออกไปครับจากตลกที่ปกติจะร้องเพลงช้าใช่หรือก็ไม่ก็เพลงตลกใช่แต่เราทำเพื่อชีวิตถ้าเกิดร้องลูกทุ่งจริงผมร้องได้ใครร้องผมชอบลูกทุ่งผมร้องได้ใครร้องปะทะกับผมอ่ะอ้าวเมื่อกี้ชัยยามิชัยใครนะกระทงหลงทางกระทงหลงทางเออร้องแบบนี้มันร้องไม่น่าฟังดูผมแข่งกับผมดีกว่าร้องคนละท่อนไหมอะไรนะร้องคนละท่อนเลยคนละท่อนอ่าได้ครับอ่าอะไรฮะคุณอาชีเสียงหล่อฮะครับ
คุณต้องการอะไรไม่ทราบฮะผมต้องการร้องเพลงคู่กับคุณนะฮะเหรอฮะคุณอาชี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 ร้องเพลงอะไรฮะอะไรกระทงทำเมื่อกี้กระทงหลงทางฮะนั่นแหละคนละท่านกับผมเลยเหรอฮะผมไม่ได้คุยนะผมร้องได้จริงมากจริงคุณร้องได้ครับผมร้องเข็มได้โอ้โหแต่เรามุกอยู่นี่ร้องได้เหมือนกันสิฮะมิวสิกมาฮะคนละท่อนอย่าคุยนะไม่คุยครับลักษณะนี้แบบใครดีใครอยู่ท่อนต่อท่อนเสียงใครเสียงมันอ่ะลองดูไอ้นี่มันเป็นอะไรอ่ะรูดสายไม้รูดสายไม้ป้าหมาคนดูโอ้ตื่นเต้นฮะใจเย็นๆครับเป็นลางสังหรณ์เมื่อก่อนมันลอยกระทงสายน้ำไหลเที่ยวไหลส่งกระทงสองเราแยกทางกระทงเจ้าน้ำล่องไปเมื่อใจมุ่งหวังกระทงของพี่ลงทางลอยคว้าหาทางไม่เจอลืมพี่หรือยังแล้วน้องจดหมายที่เคยใส่ซองส่งให้น้องเดินแล้วผ่านมาทำไมไม่ตอบไม่ชอบก็จงตอบมาจะได้เสียเวลาคอยตั้งตานับวันนับคืนลางร้ายวันลอยกระทงบอกเรื่องราวโดยตรงว่าความรักเราอับปางเจ้าเปลี่ยนหัวใจมีใหม่สองใจมุ่งหวังพี่เหมือนกระทงหลงทางอ้างว้างหัวใจลอยวนพวกเราเอ้ยดูสิเคยรักกันนอกจังมาแปรพันจากฉันไปแล้วเรือกระทงหลงทางนะอย่าลืมเสียเล่าพี่เฝ้าคอยคิดถึงเธอยายรักนะมือเพราะเธอเป็นคนเปลี่ยนแปลงลืมพี่อยากเล่าน้องจดหมายที่เคยใส่ซองน้องไปแล้วแก้วตากระทงเอื้องวางเลิกต่างมุ่งหวังกระทงของพี่หลงทางลอยคว้าหาทางไม่เจอทำไมไม่ตอบแต่ชอบก็จงตอบมาจะได้ไม่เสียเวลาคอยตั้งตานับวันนับคืนจำคืนนั้นได้ไหมน้องวันเพ็ญเดือน12พี่และน้องอะไรอะไรของมึงไอ้ฉีฮะเพลงอะไรร้องเพลงอะไรกันเนี่ยอ้าวอาจารย์ไม่จานไม่กะละมังแหละเอ้าเซ็งเลยเพลงอะไรเพลงอะไรร้องเพลงต่อเนื่องกันไงแต่ว่าผมร้องเสร็จน้องๆต่อผมร้องต่อไปต่อมาต่อไปต่อมาแล้วมันรู้แล้วเขาร้องเพลงไอ้กระทงหลงทางแล้วมึงน่ะมันกระทงไปทางแล้วโธ่อาจารย์ก็ผมไม่ได้เจตนานี่นะไปจะร้องให้เพราะฉะนั้นต้องโชว์เสียงหน่อยไม่ต้องชงไม่ต้องโชว์หรอกไอ้เพาะแล้วมันเพาะอยู่ดิร้องให้มันเพลงเป็นเพลงดิโธ่เอ้ยมีอะไรจะโชว์ใครจะโชว์แขมวิเกตนี่เนี่ยถ้ามือชมนะโชว์น้อยคันชนเหรอใช่ใช่ใช่โชว์พูดกันด้วยอะไรวะมานี่มานี่ดิอาจารย์มานี่อาจารย์เดี๋ยวเตะเชิดชิงซะเลยดีมั้งอาจารย์เตะเชิดชิงเตะยังไงของคุณวะมานี่มานี่ใกล้ๆดิครับครับครับมานี่โอ้โหพี่อาจารย์ค่อยๆพูดกันก็ได้ไม่ต้องเสือกผมไม่รู้ผมความจริงแล้วไม่น่าจะมานี่มานี่ได้ยินไหมเนี่ยพูดก็คุยตรงนี้ก็รู้เรื่องนี่นะมาใกล้ๆหน่อยเรื่องนี้กูคุณเล่าเรื่องอะไรเล่าพี่ใจพี่บังคับเรื่องอะไรพี่ใจเย็นดิคุณบังคับเรื่องอะไรผมหัวหน้านะคุณ
หัวหน้าไม่ใช่หัวพ่อกูนี่ดูมันใช่ป่ะจ๊ะอาจารย์เมาแล้วก็อย่างนี้ทุกทีอ่ะเมาแล้วก็ชอบหาเรื่องพี่เขาตลอดเลยเอออ้วนช่วยเคลียร์หน่อยวะพี่ค่อยๆพูดกันนี้ค่อยๆพูดกัน ไม่ใช่ว่าอะไรอ้วนอย่าดึงอารมณ์บนนี้ก็ตายแล้วอะไรทะเลาะกันทำไมหรอตีไปตีไปเรื่อยไม่กูจะส่งไม้ให้มึงจะเอาไม้ชอบกูเคลียร์ให้เขาไงเคลียร์อะไรมึงเสือกอะไรเขาฮะผู้ใหญ่ก็คุยกันเองเราเป็นเด็กกูเคลียร์ให้ลงตัวนี่มึงอะไรของมึงอะหมูอะไรมึงก็บอกให้เขาคุยกันข้างล่างสิก็นี่กูก็คุยวันนี้ไงเดี๋ยวกูเคลียร์ได้กูเคลียร์ให้ได้แล้วเนี่ยเขารุ่นพ่อมึงแล้วก็กูรู้แล้วไงกูถึงเข้าไปเคลียร์ไงเขามีปัญหากันเขาผู้ใหญ่เขาคุยกันเองแล้วอะไรของมึงเนี่ยไอ้หมูหวังดีอะเตือนมึงไงอ้วนทำไมก็ผมเคลียร์อยู่ใช่ไหมเมื่อกี้แล้วมึงเข้ามาเสือกทำไมเนี่ยมันเรื่องของมึงหรือเปล่าก็กูหวังดีกับมึงอะกูรักมึงอะมึงเพื่อนกูหรือเปล่าล่ะก็เพื่อนกันไงมึงอายุเท่าไหร่กู18เขาอะ48เขารุ่นพ่อมึงแล้วรุ่นลุงมึงแล้วก็รู้แล้วไงกูถึงเข้าไปเคลียร์ถ้าผู้ใหญ่เคลียร์กันเดี๋ยวก็มีเรื่องก็ใช่ไงแล้วมึงมาเสือกอะไรเนี่ยมึงก็คุยดีๆก็ได้กูเนี่ยกูคุยดีๆแล้วมึงไม่เข้าใจกูเลยอ่ะใส่ลงมากูไหมเนี่ยกูใส่อารมณ์ที่ไหนกูพูดอย่างเงี้ยอยู่กันมานานมึงน่าเข้าใจแล้วพูดกูดีก็ได้ไม่ต้องออกลูกนักเลงหรอกไอ้อ้วนอะไรพี่เขาร้องจะทะเลาะกันไหมแล้วอะไรของมึงอ่ะมึงบ้าเปล่าเนี่ยบ้ากูจะมาเล่นตลกทำไมไอ้หมูก็คนเล่นตลกกับพวกคนบ้าทั้งนั้นแหละกูคนดีไอ้หมูเล่นเล่นตลกกับดีเรื่องของมึงเรื่องมึงให้เขาคุยกันเองมึงไม่น่ายุ่งเล่นต่อดีกว่ากูจะร้องรีโอพุทธต่อไม่ต้องร้องแล้วรีโอพุทธอ่ะอ้าวทำไมอ่ะขำเหรอมึงร้องขำเหรอมึงจะเอาไงกูเนี่ยไอ้อ้วนจะเอายังไงกับกูอย่าถือว่าตัวใหญ่นะเว้ยมึงต่อยกูไหมโอ้พูดไม่คิดเลยทำไมมึงว่าอะไรมึงต่อยกูไหมมึงท่าใครฮะมึงท้าใครพูดยังพูดไม่ชัดเลยแล้วทำไมอ่ะมึงต่อยกูไม่ได้ไอ้หมูเล่นพูดจริงพูดเล่นไหนอ้วนกูพูดจริงๆเนี่ยทำไมไอ้อ้วนเฮ้ยหมูควายหมูเพื่อนกันไอ้ตัวเล็กนึกว่าไม่กล้าสู้โถพี่ก็พยายามจะเคลียร์อยู่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยความจริงพี่ก็เคลียร์กับอาจารย์ก็ได้ก็ผมเตือนมันดีๆอ่ะหัวหน้าแม่งใส่อารมณ์เอออ้วนเข้าใจเย็นสิแล้วก็ผมเคลียร์ไอ้พี่แล้วดูมันมั้ยกูรู้เลยมึงโกรธกูเรื่องอะไรเมื่อคืนเสียบอลกูแล้วใส่อารมณ์ไงไม่เกี่ยวกันหมูไม่เกี่ยวกันเอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวงานไอ้อ้วนมึงอย่ามาพูดอย่างงี้กูไม่ชอบนะหมูนะนึกนึกมึงอย่ามานึกคำจะโกรธอยู่แล้วมึงจะเอาไงเนี่ยทำไมอ่ะมึงทำไมมึงทำไมเนี่ยมาทำไมตบหน้าแล้วอ่ะอยู่ที่ใจเว้ยโอ้มึงจะเอาใช่ไหมมึงจะเอาใช่ไหมเอากับใครมึงอยู่เฉยเลยฉิงไม่เย็นรู้เลยไอ้มุกจอมๆไม่ชอบเข้ามาเล่นนักแล้วไปยุ่งอะไรเขาอ่ะก็กูเตือนเขาอ่ะกูหวังดีอ่ะทำไมอ่ะเขาเล่นดีไม่ดีขำไม่ขำมึงก่อเขาแดกหรือเปล่าไอ้ควายฮะไอ้ควายใหญ่เดี๋ยวตัวไม่รู้จักคิดคำก็ควายสองคำก็ควายทำไมเคยควายเตะไหมเตะเหรอเคยควายเตะเตะกันนี่ไงมึงจะเอากูใช่ไหมอ๋อมึงอย่ามาตบหัวแล้วหลังทำไมฮะมึงจะเอากูใช่ไหมมึงท้ากูใช่ไหมเออกูท้ามึงเห็นกูตัวเล็กหรือว่าไม่กล้าสู้เอกเออมึงเข้าข้างกูป่ะเออกูอยู่ทำไมอ่ะหมูไอ้อ้วนไอ้อ้วนถอดเสื้อเออไอ้หมูให้มันรู้ซะบ้างไอ้ที่เอาอะไรมึงแม่งเตรียมพร้อมมันแค้นกูจัดเลยใช่ตื่นแม่งเลยอ้วนตื่นแม่งเลยอ่ะมันเอาเตาลีดเฟี้ยงเราด้วยรองเท้าเตาลีดมึงจะเอากูใช่ไหมนะแล้วหุ่นมึงไล่เลี้ยกันหน้าต่อยกันเลยแม่งเรื่องแค่นี้ไม่น่ามีเรื่องกันเลยเดี๋ยวแม่งเลยกูอยู่ข้างมึงอยู่แล้วอ้วนถอดเลยถอดเลยแบบนั้นไม่มาเลยเออถอดเลยต้องแบบผมเป็นกลางครับผมเป็นกลางมึงอยู่เฉยมึงอยู่เฉยลูกน้องเคลียร์กันได้ตื่นแม่งเลยอ้วนเราอยู่ข้างในอยู่แล้วเต็มที่เลยจ้ะใจเย็นใจเย็นไอ้อ้วนไอ้อ้วนเฮ้ยกางเกงนักมวยไปไหนอ้าวเฮ้ยกางเกงอ่ะฮะโอ้โหกางเกงว่ะกางเกงเหรอกางเกงอ่ะมันไอ้ฮ่าไปสั่งโรงงานตัดหรือเปล่าเนี่ยฮะโอ้โหไม่เคยเห็นว่ะโอ้โหกางเกงอ่ะกางเกงอ่ะกางเกงบอลมาก็ได้กางเกงบอลน่ะโอ้โหกางเกงบอลมาทำไมแล้วกางเกงนักมวยอย่าต่อยมวยอะไรเออนี่แบบใส่แบบเขาเนี่ยเร็วๆๆๆเออเอากางเกงมาใส่
โอ้จัดใส่ที่หน้าเกตแล้วเขาเฮ้ยมันก็แดงเราก็แดงเดี๋ยวเราก็แพ้ทางมันหรอกสีน้ำเงินสีน้ำเงินเออโอ้สีไม่ถูกชะโลกเขาไอ้ห่าเอ้ยถอดรองเท้าเลยโชว์แม่ไม้ภาษาไทยอะไรคุณมาโทรผมเอางี้ดีกว่าในเมื่อคุณเคก็ไม่จบเคไม่ได้นะผมเอาให้คุณต่อยไปเลยแบบลูกผู้ชายแบบลูกผู้ชายเป็นลูกผู้ชายตัวต่อตัวไม่มีอาวุธเดี๋ยวรอผมใส่กางเกงแป๊บนึงใส่เร็วๆสิรอได้ไหมรอได้ใจเย็นพี่เห็นไหมคนนะจ๊ะไอ้ท็อปไอ้พี่มึงเอาแกงลูกมาใช่ไหมเนี่ยไอ้ห่าเอ้ยพยายามมุ่งเลยดึงเข้าไปดึงเข้าไปก็มันมีอยู่ตัวเดียวนักมวยรุ่นควายเวทฮะฮะต่อยได้ไหมต่อยได้ต่อยได้นะหัวรอดทำไมเนี่ยมันหน้าขำตรงไหนอะไรแล้วใจเย็นใจเย็นอะไรอะไรเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวฉีดเฮ้ยคุณนี่ไอ้นี่ใจร้อนตามกติกาสิครับตามกติกาสิทะเลาะกันแล้วตอนเอาข้อมูลข้อมูลข้อมูลก่อนเอาละครับในเมื่อความเห็นไม่ตรงกันการมันจะเกิดขึ้นฉะนั้นแล้วผมจึงเอาเวทีตรงนี้เป็นเวทีอ้อมน้อยเลยดีกว่านะครับเพื่อจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวอันนี้ฮะพี่เลี้ยงดูแลนะดูแลดูแลนะพี่เลี้ยงดูแลแหมเต็มเหนียวเลยนะเฮ้ยเอากันจริงวะเฮ้ยผมจึงเอาตรงนี้นะครับเป็นแม่ไม้ไทยเลยนะครับสมรวมสมรวมคนเอาใส่มงคลใส่มงคลโอ้ทำแบบสนามมวยเลยนะผมเอาให้ไอ้ตรงนี้ให้เป็นแบบสนามมวยเลยดีกว่าแหมศิลปะมวยไทยลุมพินีไปเลยโชว์ให้เห็นเลยว่าเราไม่เอาเปรียบใครนี่เพราะว่ามัดต่อมัดมือต่อมือตาต่อตาเลยใช่แหมจริงดีครับดูกันสดเขาปีมวยมานะฮะสองปีมวยมาแท้เขาด้วยเขาด้วยก็ใส่ปีมวยมาเลยครับขอมันเป็นบรรยากาศนะครับใส่นองใส่นองคลอเลยฮะเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เท่าไหร่โอ้โหโอ้โหมีปีมวยฮะเอาดิอะไรครับสำหรับแฟนหมัดแฟนมวยนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ทีวีของเราถ่ายทอดสดจากเวทีลุมพินีนะครับโอ้เป็นแม่ไม้มวยไทยนะครับถึงวันนี้เป็นปี Amazing Thailand นะครับเราก็เลยจัดมวยพิเศษสุดสำหรับแฟนหมัดแฟนมวยนะครับฮะกูขำอะไรตัวแรกกูเพื่อเล่นมึงเหรออ้าวอ้าวไปดูเด็กอีกไอ้นี่พานก็ใส่ผิดนี่ไงเขาขำมึงใส่ผิดเนี่ยใส่อย่างนี้ไม่สนใจอยากจะต่อยกับมันเนี่ยใจเย็น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 น้องโอ้โหดูมึงมากวนสตีอะไรกูเนี่ยกูสงสารรูปร่างมึงจังอันนี้นักมวยทั้งคู่นะครับเมื่อเช้าชั่งน้ำหนักแล้วน้ำหนักเท่ากันเลยนะครับไอ้นี่เท่ากันนี่เหรอแดงชังชั่งเมื่อเช้าแดงช่างได้40กิโลครับและน้ำเงินก็40กิโลฮะเท่าเขาเท่ากันเลยครับโอ้น้ำหนักเท่ากันเลยฮะไม่ฮะน้ำหนักมันเท่ากับแขนข้างหนึ่งของไอ้นี่ฮะว่าสงสัยนั่นอย่างกระสุงสูสีครับมวยมวยคนนี้นะครับเล่นได้เสียสำหรับแฟนหมัดแฟนมวยที่มีขวนพลาดนะครับขอปีมวยเลยครับเป็นการไหว้ครูก่อนนะครับเพื่อเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์นะฮะฝ่ายน้ำเงินเป็นนักมวยจากมาจากไหนครับจากออสเตรเลียนะฮะซึ่งมาเป็นการบ็อกซิ่งโชว์อ๋อเหรอฮะนะครับแล้วก็เป็นการลูดเชือกเป็นการไหว้ครูแล้วถึงครูบาอาจารย์ก่อนนะครับในช่วงนี้แหมต่างประเทศก็ชอบมวยไทยนะสำหรับท่านที่ติดตามแฟนหมัดแฟนมวยก็มีคนพลาดนะครับฝ่ายน้ำเงินนั้นมีชื่อว่าตะกะสิทธิ์กินนอนนะฮะโอ้โหชื่อนะครับผมตะกะสิทธิ์กินนอนนี่แหละฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงครับมีชื่อเดิมๆอยู่แล้วว่านิดหน่อยต่อยชายนี่นะครับตอนปัจจุบันนี้เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเปลี่ยนค่ายใหม่เป็นอะไรฮะเป็นนิดหน่อยต่อยหามลงนะฮะต่อยโอ้โหฟังชื่อแล้วผมจะกล้าเล่นเหรอเนี่ยก็เป็นนักมวยฝีมือแม่ไม้มวยไทยทั้งคู่เลยนะครับฝีไม้ลายมือนั้นไม่แตกต่างเลยทีเดียวนะครับเป็นการไหว้ครูและถึงครูบาอาจารย์นะครับเป็นธรรมเนียมของนักมวยไทยนะครับก็เป็นการข่มขวัญคู่ต่อสู้แล้วก็เป็นการเลือกถึงครูบาอาจารย์ด้วยนะครับสอดแทรกเข้ามานะครับตอนนี้อย่าลืมนะครับพี่น้องชาวจังหวัดยะลานะครับวันที่16เดือนเมษายนนะครับฮะ
เราจะไปนำมวยสดๆไปให้ท่านชมกันที่นั่นเลยที่สารกลางเลยนะครับอ๋อถ่ายทอดสดเลยถ่ายทอดสดโดยนะครับโดยกับผมอัศวินขาวนะครับเป็นผู้บรรยายในงานนี้อัศวินขาวตอนนี้ทั้งคู่เป็นการรำลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทยอดแม่ไม้มวยไทยในเมื่อทั้งคู่นะครับอะไรอะไรมาแต่ทำไมไหว้ครูของกูมือแต่ทำไมแต่เขาทำไมอย่ามาขวางทางมวยกูอ๋อคุณมาถางขวางทางครูมวยเขาขวางทางครูมวยเข้าใจไหมครับผมห้ามพูดถูกห้ามพูดกลับนะขวางทางครูมวยโอ้ขวางทางเอออย่าให้มันพูดเลยเออขวางทางไม่อ้วนเอาเลยเอางี้ดีกว่าไหว้ทีละคนดีกว่าฮะเอออ๋อมุมแดงไหว้ก่อนไหว้ครูกันแกล้งเลยเฮ้ยเอ้ยมันผิดกติกานะใจเย็นเนี่ยกติกายังไม่ยังกรรมการยังไม่สั่งให้โชคเลยกรรมการยังไม่สั่งให้โชคเลยครับใจร้อนพี่เลี้ยงจับไปนะครับพี่เลี้ยงจับไปฮะจับไปฮะเดี๋ยวมันขึ้นกอไผ่นะฮะเดี๋ยวเข้ากอไผ่ยุ่งนะฮะคนนะครับไม่ใช่หนูฝ่ายน้ำฝ่ายแดงครับไม่คู่กันเลยฮะเพื่อเป็นการไม่ต้องทับครั้งครูบาอาจารย์กันนะครับตอนนี้เป็นฝ่ายแดงนะครับเป็นการไล่รำแล้วถึงครูบาอาจารย์เพื่อประสิทธิ์ประสาทวิชาให้มานะครับโอ้โหสาวน้อยปะแป้งด้วยไหว้ครูแบบน้องตุ้มเลยนะครับแม่น้องตุ้มยังไงยังงั้นเลยนะครับแล้วก็แม่ไม้มาไทยนั้นครบสมบูรณ์แบบทีเดียวสำหรับมวยฝ่ายแดงนะครับเป็นการข่มขู่คู่ต่อสู้หยิบพลามแผงสอนท่านี้แม่ไม้มวยไทยพลามแผงสอนครับฮึดแม่ก็บอกทำอะไรไม่ได้นะครับพลามแผงสอนลูกหนึ่งแล้วนะครับยังทำลายขู่ขวัญคู่ต่อสู้ไม่ได้หากทิ้งนะครับทำอะไรเขาไม่ได้นะครับฝ่ายน้ำเงินนั้นยังไม่ดีล่ะนี่ผักรับด้วยนะรับดิเสือกโยนมาทางนี้โอ้โหเวลาเขาโยนมากระชอตดิเอาใหม่ใหม่นะยิงใหม่ยิงใหม่เฮ้ยทางนี้ทางนี้เฮ้ยนี่มาโดนไอ้นี่ทางนี้เป็นท่าพลามแผงสอนนะครับเสร็จแล้วฝ่ายแดงเสร็จนะครับไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นฝ่ายน้ำเงินบ้างครับฝ่ายน้ำเงินเป็นไหว้ครูนะครับเพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์เช่นเดียวกันนะครับนี่ของแท้นะครับท่านี้พรมสีหน้าครับโอ้โหสีหน้าเลยหน้าเดียวกันมืดไปหมดเลยเนี่ยอันนี้ท่าพรมสีหน้านะครับว่าอาจจะมีไขมันเยอะมากๆนิดหน่อยฮะนักมวยฟิตมากทีเดียวนะครับผมเชื่อฮะฟิตฝ่ายน้ำเงินนั้นตื่นตีสี่ทุกวันครับอ๋อขึ้นมาทำไมฮะขึ้นมาเยี่ยวแล้วก็นอนต่อฮะโอ้ยนักมวยก็ต้องวิ่งออกกำลังบ้างนะคุณมาแล้วครับที่มุมแดงนะครับข่มขวัญกูต่อสู้ครับข่มขวัญกูต่อสู้ครับกระทืบเท้านะครับย่างสร้างกูมาทำให้กูต่อสู้นั้นผวานะครับโอ้โหเอาละครับย่างสามขุมไปแล้วนะครับย่างสามขุมเลยนะฮะนี่นะนมกระเพื่อมเลยนะฮะอะไรเสร็จแล้วนะครับทั้งคู่ไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้วเชิญเชิญครับเชิญเชิญทั้งคู่เลยเชิญครับเชิญครับเชิญทั้งคู่เลยครับนมทั้งคู่ครับการเวทีนะครับฟังกติกานิดนึงนะครับหุ่นสูสีกันมากนะครับผมก็เลยจัดเป็นมวยพิเศษสำหรับวันนี้นะครับยืนยืนใกล้ใกล้ชิดกันนะชิดชิดกันนะเดี๋ยวจะเป็นกติกานะครับฟังกติกาครับฟังกติกานะครับข้อที่หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ข้อที่2ห้ามโกหกข้อที่3ห้ามดื่มเหล้าข้อที่4ห้ามผิดลูกเมียเขาข้อที่5ห้ามพูดปดนะฮะศีลข้อ5จำไว้ให้ดีเป็นยังไงครับต่อยมวยนะไม่ใช่ถือศีล5ห้ามต่อยใต้กระจับนะฮะห้ามต่อยใต้กระจับนะแล้วก็ห้ามกัดหูนะฮะห้ามจูบปากนะฮะห้ามพ่นขี้ฟันใส่กันนะโอเคครับทั้งหมดทั้งคู่เขาผมได้ครับเขาผมพี่เลี้ยงครับถอดมงคลครับครับผมนักมวยทั้งคู่ตอนนี้นะครับให้พี่เลี้ยงถอดมงคลเพื่อ เป็นสิริมงคลนะครับนำชัยชนะมาสู่ค่ายของตนเองนั่นเองนะครับพี่เลี้ยงฮะทำอะไรครับถอดมงคล
มึงจะทรงเจ้าหรือเปล่าถอดมงคลธรรมดาไม่ต้องไหว้ขนาดนั้นเรียบร้อยครับน้ำเงินนะครับฝ่ายแดงครับถอดมงคลเลยครับพี่เลี้ยงมีอะไรจะประสิทธิศาสตร์วิชาให้กับลูกศิษย์มั้งครับชนะเขานะอะไรนะให้ชนะเขาแค่นี้รู้สึกว่าครูแรงนะครูแรงครูแรงนะครูแรงครูนะโอ้โหมันแน่นนะมันแน่นนะได้โอ้แน่นมากครับครูแรงมากครับครูแรงมากครับเดี๋ยวนะออกยากเหรอฮะออกยากครับครูแรงฮะมันคงแน่นนะจีโอ้ทำไมดีฮะมีวิธีแก้ไขครับมีวิธีแก้ไขครูแรงเนี่ยต้องให้เจ้าของค่ายเป็นคนถอดเจ้าของค่ายมาด้วยไหมฮะมาครับเชิญเชิญนะฮะเชิญโอ้คุณแค่ลูกศิษย์ค่ายขอโทษนึกว่าเจ้าของไหนฮะแค่เจ้าของค่ายถอดหมดเลยฮะถอดมงคลเลยคนเลือกเขียดตะปาดไว้นี่ยังไม่โดนเกาะกิ่งไม้ด้วยทำดีไปไปให้หัวหน้าค่ายถอดเลยโอ้นี่เหรอสิทธิ์เซยไว้พี่ช่วยถอดมงคลให้ลูกศิษย์นะพี่ทองสวดมนต์นะพี่สวดมนต์นะพี่สวดมนต์คาถาก่อนเป่าหัวด้วยอันนี้โอ้ให้พรด้วยให้พรขอให้อยู่ดีกินดีถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเนี่ยเฮ้ยไม่จะแต่งงานจะต่อยมวยขอบคุณเจ้าของค่ายมากครับเห็นไหมเจ้าของค่ายถอดแป๊บเดียวเองมาท่ออะไรอ่ะทำไมอ่ะจะจุ๊แวนเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับยกที่หนึ่งชกได้เดี๋ยวฮะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับได้เลยขอประทานไว้ฮะเดี๋ยวทำไมอาชีนี่อะไรครับเอ้าก็ละครั้งอ่ะเขาท่าดีไปเอ้าเอ้ผมอยู่นี่มานานอยู่ค่ายมวยนี่มานานไม่เคยเห็นเวทีนี้มีแบบนี้ด้วยครับเอานี่แหละครับเนี่ยต้นฉบับเลยของเก่าสองยามแล้วครับตีละครั้งอย่างเดียวละครั้งอย่างเดียวอ่ะยกที่หนึ่งเชิญได้นักมวยทั้งคู่ออกสู่การเวทีครับนักมวยทั้งคู่ตอนนี้จดจ้องจ้องในการเวทีนะครับฝ่ายแดงและฝ่ายน้ำเงินนั้นยังดูชั้นดูเชิงกันอยู่นะครับเพราะว่านักมวยทั้งคู่นั้นไม่เคยชกกันมาก่อนเลยนะครับเพิ่งเจอเป็นครั้งแรกเหรอฮะครั้งแรกครับเป็นมวยไฟเตอร์ทั้งคู่เลยนะครับฝ่ายแดงก็จดจ้องนะครับหลอกล่อกันอยู่การเวทีนะครับหลอกล่อกันอยู่นะฮะทั้งคู่ยังดูชั้นดูเชิงกันอยู่นะครับหลอกล่อนะฮะแหมหลอกล่อกันการเวทีนะครับยังไม่ทำอะไรครับการเวทีนี้นะครับหลอกล่อกันอยู่นะครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับทั้งคู่ยังดูชั้นดูเชิงกันอยู่ครับดูชั้นดูเชิงนะครับทั้งคู่ดูเชิงฮะดูเชิงฮะดูเชิงกันอยู่นะครับเอ็งมีเชิงอะไรเปล่าวะเอ็งไม่มีดีวะเอ้ยไม่มีขอดูเชิงฮะดีกว่าไอ้เอาเชิงเขาดูให้เขาดูเชิงมั้งเงี้ยล่อนตูดหน่อยกับเพื่อนเพื่อนดิ้นหน่อยเด้ดูชั้นดูเชิงกันนะครับจดจ้องกันไปทีนะครับดูยังเชิงทั้งคู่ยังไม่ทำอะไรนะครับหมดยกที่หนึ่งครับเหนื่อยน่าดูนะฮะเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยครับเหนื่อยมากนะครับเอ้ยเข้ามุมมาเข้ามุมพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงให้ดูแลเลยฮะอะไรฮะทำอะไรฮะนวดตัวนักมวยนวดแบบนี้ฮะนวดแบบนี้ครับอ๋อเพิ่งเจอฮะต่อไปให้น้ำให้น้ำก็ธรรมดานะครับนักมวยเหนื่อยจากการโชคแล้วก็ต้องการให้น้ำนะครับโอ้โหให้น้ำนักมวยเรียบร้อยเลยนะครับไม่ใช่ไก่ใช่ไม่ใช่ไก่หมูฮะหมูน่าจะลองพยายามหน่อยสิดูมึงหรือเปล่ามวยเวลาเขาต่อยอ่ะมึงดูชั้นดูเชิงบ้าป่ะมึงจะอ่อนป่ะเนี่ยตั้งใจต่อยหน่อยสิดูหน่อยเวลาต่อยมวยอ่ะตาลืมโตหน่อยลืมตาหน่อยโตอีกบอกให้โตอีกบอกให้มึงโตอีกไงเข้าใจกูไหมเนี่ยฮะจับไปตัวไปกันเลยพี่เลี้ยงฮะครับลักษณะจากการหนักนะฮะดูแลพี่เลี้ยงดูแลนักมวยฮะดูแลนักมวยฮะเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจครับเข้าใจใช่ไหมเวลาต่อยให้มันมีชั้นมีเชิงหน่อยเอาไปฮ
ัดป้องมั่งหัดป้องมั่งขายกสูงสูงเลี้ยงดีฮะเลี้ยงดีเข้าใจเปล่าค่ายนี้น่าอยู่เก่งเข้าไปเวลาต่อยเนี่ยอย่าไปเดินหน้าอย่างเดียวมีถอยหลังมั่งมีทีบทีบทีบฉากออกทีบทีบฉากออกเข้าใจเปล่าอะอะไรอะฮะติดคอฮะติดคออ๋อติดคอครับติดคอติดคออ๋อไม่บอกเนี่ยหนาวหนาวจีน่าใช่ไหมอาปากให้มันกินให้มันกินให้มันกินอาปากอิ่มยังอิ่มแล้วอิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มแล้วก็เอาไป1ขวดปอดดีมากเลยตั้งใจหน่อยเข้าใจไหมเข้าใจสวัสดีครับเรียบร้อยครับฝ่ายแดงครับฝ่ายแดงกินน้ำไหมอ่ะปากอ่ะปากเตารีดมั้ยฮะเตารีดเอามั้ยเตารีดมั้ยไม่ได้เอามาสอนนักมวยนะฮะสะอาดขึ้นเยอะเนี่ยมึงต่อยกับมันน่ะกูดูแล้วอ่ะมึงแพ้มันแน่มึงสู้มันน่ะเนี่ยคะแนนทั้งนั้นนะเว้ยอย่าทำให้กูผิดหวังนะมึงอ่ะเพราะกูลงมาเยอะคึกคึกหน่อยนะเพราะว่าพี่ลงไปเยอะเดี๋ยวกระเป๋าพี่ฉีกเสร็จแล้วเข้าใจป่ะอะไรครับเสร็จแล้วครับสอนนักมวยเหรอฮะสอนอะไรอะไรฮะอ๋อเธอเป็นสาวจากเฮเลนนะครับโอ้โหมาถือไปวันนี้ผมลืมไปนะครับยกแรกเขาไม่ได้ออกมานะครับเขาเลยออกยกที่สองนะฮะเขามาไม่ทันเราโอ้โหเขาทำอะไรอ่ะเขาทำอะไรยกไหนมันยกอะไรอ่ะมวยใบนี้โอ้โหเอาบินไปเกาะตรงนู้นแล้วเอ้าให้รู้ว่ายกที่สองทั้งคู่พอยังฮะนักมวยทั้งคู่ครับยกที่สองครับชกได้ทั้งคู่ตอนนี้ฟังเสียงแล้วนะครับโอ้โหไม่ฟังเสียงแล้วนะครับฝ่ายแดงของเราโดนไปทีบซ้ายทีบซ้ายอย่างแรงเลยครับทีบซ้ายทำให้ตะการนั้นผวาทีเดียวนะครับทั้งคู่ทั้งนี้ทีบขวาโอ้โหอะไรอ่ะเบาๆสิครับก็เนี่ยเบาแล้วทั้งคู่ตอนนี้ถูกกลางเวทีนะครับนักมวยทั้งคู่เป็นการความแค้นระหว่างส่วนตัวนะครับจึงเกิดขึ้นบัดนี้นะครับบ้างหน่อยบ้างหน่อยฝ่ายนู้นตะกะสิทธิ์ตะกะสิทธิ์กินนอนนะครับก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับโอ้พยักหน้าด้วยให้เข้ามาฝ่ายแดงก็ยังต่อสู้อยู่นะอะไรโอ้เผลอนะลูกเผลอลูกนี้ติดลูกติดพันนะเผลอนะรักไก่ทำให้ตะการนั้นหนักใจเลยนะครับโอ้โหล่อหลอกล่อหลอกฮะล่อหลอกล่อหลอกฮะล่อหลอกฮะฝ่ายน้ำเงินก็ยังเซ่ออยู่เหมือนเดิมนะครับยังโดนฝ่ายแดงถีบเข้าไปซ้ายอย่างจังเลยทีเดียวนะฮะต่อยขวาวืดต่อยซ้ายวืดครับต่อยขวาวืดตะการสิกินอนต่อยทั้งสองหมัดเลยนะครับโอ้โหแทบไม่น่าเชื่อเลยนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรช้าช้าก็ได้อะไรนับช้าช้าหน่อยจะอู้สิครับเออเข้าไปได้ไปชกครับชกต่อครับต่อยกันบ้างสิฮะมวยไม่ต่อยกันเลยง้างแล้วฮะง้างแล้วครับเงื้องานราคาแพงนะครับยังทำอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้หมดยกครับหมดยกครับหมดยกครับเข้าบุ้งเข้าบุ้งโอ้โหแหมมวยก็กำลังมันกูไม่อยากจะพูดกูไม่อยากจะพูดสอนกี่ครั้งกี่หนแล้วเนี่ยฮะสอนมึงจำมั้งไหมมึงจำมั้งไหมบอกกี่ครั้งแล้วฮะบอกให้เดินเดินเดินเนี่ยเขาตั้งไว้เด็กเขาตั้งไว้ได้จังหวะถีบยันไว้
ข้าใจป่ะถีบยันอ่ะถีบยันอย่างเงี้ยโอ้ยเข้าใจป่ะพยายามหน่อยรู้เรื่องไหมรู้เรื่องมึงนี่มันประจำใครพยายามหน่อยดิโอลิมปิกอยู่ข้างหน้าเข้าใจเปล่าอย่างอื่นบ้างอย่างอื่นตอนนี้ให้บำรุงนะฮะบำรุงรักษานักมวยเพื่อจะต่อไปนะครับกินเข้าไปเลี้ยงดีมากฮะค่ายนี้นะค่ายนี้รู้สึกว่าเลี้ยงนักมวยดีมากเลยนะครับตะกะสิทธิ์กินนอนนะครับฉายาของเขานะทำไมอ่ะกินเข้าไปดิไม่กินเหรอฮะมึงไม่กินเหรอมึงจะกินไหมเนี่ยกินไหมกินไหมดีเป็นลูกเลยอ๋อเขาไม่กินให้คุณกินแทนนะตะกะสิทธิ์กินนอนเรียบร้อยยังฮะเรียบร้อยฮะเดี๋ยวครับอะไรอ่ะยังไม่ได้ตบตูดเอาไปตบตูดได้อย่าครูฮะบำรุงหน้าดูเลยนะครับนั่งมวยอย่างนี้แหละครับต้องบำรุงถ้าไม่บำรุงนี่ร่างกายอาจจะไม่แข็งแรงก็ได้นะครับเรียบร้อยครับลักษณะมันอิ่มน่าดูนะครับนี่ครับเชิญฮะเชิญไฟแดงฮะชกหนักๆหน่อยเข้าใจไหมชกดีนะเดี๋ยวพี่มีรางวัลให้จะทำให้พี่ผิดหวังล่ะเข้าใจไหมเผื่อจะได้ไปโอลิมปิกกับเขามั่งสู้เขาสู้เขาดิอย่าไปหงอรู้ป่ะมันแรงมาเราก็แรงไปยังโกนหนวดอยู่นะฮะก็ยังอธิบายให้นักมวยด้วยแล้วก็เป็นการสอนนักมวยด้วยพี่ดูฝ่ายตรงข้ามแล้วเนี่ยเราเนี่ยต้องเข้าวงนอกอย่างเดียวถ้าเข้าวงในเสร็จมันไม่ค่อยมีเวลาว่างพี่งานชุกเดี๋ยวก็ตีก็เอาไปต่อยเขาแล้วกันนะสอนมวยเหรอวะยกที่4แล้วนะฮะ3แล้วฮะเป็นยกที่3แล้วครับคุณรำคาญมันมากเลยนี่ยกที่3ครับโชคได้ครับเป็นการเสนอแม่ไม้มวยไทยที่เด็ดขาดท่าแต่ละท่านั้นนะครับอยู่ที่ความเร็วนะครับทีมซ้ายไปอีกแล้วนะครับต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยเตะซ้ายเข้าไปอย่างจังเลยนะครับโอ้โหไม่บังเลยต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยทีบซ้ายอีกทีนะครับน้ำเงินนั้นยังกันอย่างเดียวเลยนะครับไม่โต้เลยนะฝ่ายน้ำเงินยังไม่โต้ตอบนะฮะทีบซ้ายอีกแล้วนะครับแหมแดงน้ำเงินยังไม่ทำอะไรนะฮะยังไม่ทำอะไรนะครับยังใช้กำลังอย่างเดียวไม่มีมันสมองเลยนะฮะฟันเมืองเนี่ยเป็นมวยที่แบบเขาเรียกหลงทางฮะหลงทางฮะมันหลงทางไปเลยฮะโอ้โหไม่ทำอะไรบังอย่างเดียวโอ้โหแดงนี่ออกตีนได้ดีอ๋อน้ำเงินตีเข่าฮะตีเข่าฮะน้ำเงินตีเข่าฮะอ้าวตีเข่าตีเข่าตีเข่าครับน้ำเงินตีเข่าฝ่ายแดงนั้นล้าอ่อนเพลียตีเข่าตีเข่าครับน้ำเงินตีเข่าอย่างจังตีเข่าพี่ครับน้ำแดงเงื้องมันไม่ไหวทนไม่ไหวแดงฟันศอกฟันศอกเฮ้ยโอ้ฟันศอกเฮ้ยนี่ฟันศอกอย่างนี้ไม่ใช่ฟันไม่ใช่เอามีดมาฟันศอกอย่างนี้โอ้คุณพีกติกาครับพีกติกาเชิญเชิญนะลูกอย่าอู้ดิลูกดิเออชกต่อครับต่อยฮะต่อยเลยฮะต่อยจริงจังเลยฮะเออเอามันตายเลยหมดยกที่3ครับข้ามมุมฮะหมดยกแล้วทำอะไรฮะทำอะไรลูกติดพันครับโอ้โหมีลูกติดพันด้วยว่าเราไม่ต้องมีนะรู้ไหมว่าเหนื่อยพอแล้วดูหน้ามันเหนื่อยมากสอนเหมือนสอนวัวสอนควายเป่าปีให้ควายฟังพูดกี่ครั้งกี่หนไม่เคยจำบอกแล้วไงบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วต่อยมวยโง่นักโง่นักมึงไปต่อยเองเลยปะมึงต่อยเอามันมึงนี่แหมทำไมมึงโง่อย่างนี้วะอ้วนนะบำรุงพยายามหน่อยพยายามหน่อยเข้าใจเปล่าเข้าใจเข้าใจเรื่องแดกเราไวเลยเข้าใจง่ายกินเข้าไปพยายามหน่อยสิอ้วนพยายามหน่อยเออมวยเนี่ยมันต้องดูตาคู่ต่อสู้เขาเห็นป่ะเขาขวางมาเราขวางไปเลยเข้าใจป่ะ
มดคำถามครับเข้าใจนะเข้าใจครับโอเคครับฝ่ายแดงให้เชิญนะอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเหนื่อยไหมกูว่ามีอะไรมึงเอาเสือมาปูนอนคุยกันตรงนี้ดีกว่าผมสอนนักมวยอยู่สอนนักมวยเหนื่อยไหมหิวผมยุ่งเอาพี่เอากระจกไหมกระจกมีครับมีโอ้โหเตรียมมาพร้อมเลยเหงื่อออกเยอะหน้ามันนะพร้อมยังฮะนานเสร็จยังฮะพักผ่อนน้อยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเฮ้ยเขาจะต่อยแล้วนี่คุณพี่เลี้ยงอะไรพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงอ่ะเชิญเชิญผู้ยกป้ายเลยฮะยกป้ายครับยกป้ายครับอะไรยกที่สี่ยกที่สี่ฮะยกที่สี่อ๋อเหรอยกที่สี่ฮะเป็นแม่ไม้มวยไทยเป็นสโลโมชั่นนะครับยกที่สี่ครับเชิญฮะใช้ท่านผู้ชมที่ชมในบ้านนะครับชมภาพชัดๆแบบสโลโมชั่นนะครับสโลโมชั่นครับเป็นการเสนอแม่ไม้มวยไทยที่แบบให้ท่านได้ชมที่บ้านแบบชัดๆจะจะแบบหมัดต่อหมัดเลยนะครับฝ่ายแดงต่อยขวาโอ้โหน้ำกระจายเลยครับเห็นกันจ่าเลยนะฮะเห็นกันเลยนะครับตอนนี้ต่อยซ้ายว้าโอ้โหน้ำกระจายเลยนะฮะแม่เนี่ยแม่ไม้มวยไทยเรามันเด็ดอย่างนี้น้ำเงินต่อยขวาน้ำเงินต่อยซ้ายแดงไม่ฟังใครลมแล้วครับโอ้ยโลดิโลโลอะไรโลสโลสิฮะสโลนะฮะสโลฮะลืมตัวครับไม่ใช่นังตุ๊บแบบนี้นะช้าๆฮะแดงต่อยซ้ายสโลอ้วนสโลต่อยซ้ายโอ้โหหุกขวาของแดงหนักหน่วงมากถีบซ้ายเล่นแม่ไม้มวยไทยครับเถนบทยาฮะมอนแทงกริดมอนแทงกริดมอนแทงกริดขึ้นเข่าโอ้โหโชว์แบบมาเมืองไทยเลยนะครับให้เห็นภาพชัดเลยนะครับฝ่ายน้ำเงินนี่สุดเลยนะเขาอ่อนแล้วนี่นะฮะโอ้โหยังไม่พอครับใช้แม่ไม้เมืองไทยท่านะครับหักงวงอัยลาครับหักงวงอัยลาหักงวงอัยลาเจ็บปวดมากฝ่ายแดงเล่นจระเข้ฟาดหางเลยครับจระเข้ฟาดหางครับยายไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงไม่ถึงขึ้นก็อีกไม่ถึงสโลโมชั่นขึ้นอีกจระเข้ฟาดหางตุ๊ด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 อยู่ว่าตอนนี้ทางบ้านดูนะครับกองกำลังโค้ชมานะครับยายเต็มเต็มเลยนะจระเข้ฮะสโลบอยครับสโลนี่ครับอะไรให้เขาสโลหน่อยเขาสโลแล้วเมื่อกี้เหรอเอาไม่สโลมาสโลเลยอ่ะเอาไม่สโลชกเอ้าใช่นะไม่สโลแล้วนะครับพอทุกคนเริ่มมันแล้วนะครับเริ่มติดพันแล้วนะครับเหมือนทุกคนเมื่อสมนุนต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาตอนนี้มันนุ่งผู้แน่ต่อยซ้ายต่อยขวาตีเขาซ้ายตีเขาขวาตีเขาขวาตีเขาสองตีเขาขวาต่อยซ้ายต่อยขวาโอ้คุณอะไรผิดกติกานะเนี่ยผิดได้ไงอ่ะกูปืนยิงได้ไงอ้าวก็มันต่อยผมอยู่คนเดียวผมสู้มันไม่ได้อ่ะสู้ไม่ได้สู้แบบไม่ได้ที่มาต่อมาสิกูใช้วุฒิได้ไงอ่ะผมสู้มันไม่ได้ผมยิงแม่งเลยโอ้คุณใช้ไม่ได้นี่หว่าคุณฮะฉะนั้นผู้ตายซะได้ลูกศิษย์กูเชิญเชิญนะเชิญเชิญที่มาดูแลนะอ้าวเขาเจ้าหน้าที่ฮะเจ้าหน้าที่ฮะช่วยกันหน่อยครับคุณหมอมาเองเลยเหรอครับเชิญนะเชิญนะเรามีปฐมพยาบาลเรียบร้อยครับนักมวยบาดเจ็บเราก็ต้องไปรักษาได้เชิญนะเชิญนะดูแลด้วยครับเอาลงไปทีเอาไปเลยฮะโง่แล้วนะฮะโง่อีกแล้วนะครับแล้วก็น
นะเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อชีวิตก็มีโง่ฮะตอนนี้คุณครับคุณตรงนี้ไอ้นี่จะหมดลมเนี่ยหายใจบ้างอ่ะแบบปลาหมออยู่เนี่ยแว่นไม่ใส่ฮะนั่นฮะโอ้แบบไหนแบบไหนเออแค่นั้นเองเห็นไหมไอ้นี่คล่องเสียบตูดย่างกินไปเลยนะคุณแพ้แบบกติกาแพ้แบบผิดกติกาใช่ไหมฮะชนะนี่ชนะใช่ไหมชนะแบบผิดกติกาชนะใช่ไหมผมมีคนมามอบสร้อยคอทองคำให้คุณครับเป็นสปอนเซอร์จาก ST Video ครับผมมอบสร้อยคอทองคำหนัก2บาทครับเชิญฮะเชิญเลยครับขอเชิญนะฮะตัวแทนฮะเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากบริษัท ST ที่จะมอบไปกับผู้ชนะเอาเชิญท่านนี่เลยครับโอ้โหแหมเยี่ยมมากนักนี่หนัก2บาทนะครับครับนักร้องนักมวยฝ่ายแดงไม่ทราบว่าฟื้นยังครับถ้าฟื้นแล้วตอนนี้มีคณะจากสปอนเซอร์จากพระราม9พาซ่าสาขาพระราม9แล้วก็สาขาลังกำแพงนะครับพระราม9พาซ่ามอบสร้อยคอทองคำให้กับฝ่ายแดงครับในฐานะที่มีน้ำใจนักกีฬามากครับมอบสร้อยคอทองคำหนัก50บาทครับเชิญครับมอบกับฝ่ายแดงม้อยกับฝ่ายแดงนะครับจะตายก็ตรงนี้แหละฮะครับแล้วก็จะไปเก็บศพกันเลยนะฮะโอเคครับวันนี้มวนนี้เอาไปแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับพบกันใหม่มวนหน้ามวนนี้ขอบคุณทุกท่านครับวันนี้อาจจะบาดตาวันนี้ลาไปก่อนโชคดีทุกท่านสวัสดีครับขอบคุณมากครับ